ำรวจและนักอาชญาวิทยากำลังหาข้อมูลว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เด็กชายวัยเพียง14ปีก่อเหตุไล่ยิงในห้างพารากอนจนมีผู้เสียชีวิตผู้เกี่ยวข้องเร่งฟื้นมาตรการเข้มวางระบบตรวจสอบอาวุธในห้างสรรพสินค้าและสถานที่ที่ประชาชนจำนวนมากเข้าไปใช้บริการชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนย่านดินแดงพบข้อมูลเคยเกิดคดีปล้นบ่อนเมื่อปีที่แล้วแต่กลับมาเปิดอีกครั้งเอเชียนเกมส์วันนี้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงฟอร์มเยี่ยมได้เหรียญเงินขณะที่ทีมชายเข้าที่4สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอังคารที่3ตุลาคมครับคืนนี้เราเริ่มกันที่เหตุกราดยิงในห้างสยามพารากอนนะครับซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ5คนเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมสถานการณ์ได้นะครับแต่ว่าสำหรับคนร้ายนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพราะว่าผู้ต้องหาเป็นเด็กวัยเพียง14ปีเท่านั้นเองคุณธีรุจนิมโรธรรมรายงานสดจากห้างสยามพารากอนครับคุณธีรุจครับครับคุณกิติครับตั้งแต่เกิดเหตุในช่วง4โมงเย็นจนถึงตอนนี้นะครับเจ้าที่สามารถอพยพผู้คนที่เคยหลบอยู่ตามจุดต่างๆภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนออกมาได้ทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานครับที่เข้าไปเก็บหลักฐานต่างๆก่อนที่จะมีการสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นออกมาในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเราจะมาไล่ไทม์ไลน์ลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้กันก่อนนะครับโดยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อมีรายงานว่ามีเสียงดังคล้ายปืนเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนครับบริเวณชั้น M ในช่วงประมาณ4โมงเย็นถึงช่วง4โมงครึ่งครับซึ่งก็ทำให้เกิดความชุลมุนขึ้นภายในห้างหลายคนก็ต้องเข้าไปหลบซ่อนภายในร้านค้าและบางส่วนก็ทยอยออกมาจากห้างครับก่อนจะมีการยืนยันว่ามีการเกิดเหตุก่อใช้ปืนยิงผู้คนภายในห้างจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บครับจนกระทั่งช่วง5โมงเย็นก็ได้รับการยืนยันว่าควบคุมตัวคนร้ายได้ล่าสุดมีการยืนยันตัวเลขของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมาแล้วนะครับโดยมีผู้เสียชีวิต2คนครับแบ่งเป็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1คนครับเป็นหญิงชาวจีนอายุ34ปีครับและอีกคนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นหญิงชาวเมียนมาครับส่วนผู้บาดเจ็บอีก5คนมีทั้งประชาชนทั่วไปและรปภ.ของห้างตอนนี้แยกกันไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างๆครับมีทั้งโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนครับซึ่งหลายคนก็มีอาการสาหัสนะครับโดยที่น่าสังเกตคือทุกคนที่ถูกยิงไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ที่เกิดเหตุครับข่าว3มิติได้รับการยืนยันจากพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับว่าผู้ที่ก่อเหตุเป็นเด็กอายุ14ปีครับเบื้องต้นผู้ก่อเหตุยังไม่สามารถให้การได้แต่ตรวจสอบพบว่ามีประวัติการรักษาทางจิตเวชที่โรงพยาบาลราชวิถีและพบว่ามีการขาดการรักษาไม่ได้รับประทานยารักษาโรคตามที่แพทย์กำหนดส่วนสถานที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นผู้ต้องหาไล่ก่อเหตุตั้งแต่บริเวณชั้น M ไล่ไปจนถึงชั้น3ครับซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้และเข้าพื้นที่ได้ภายใน5นาทีหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืนได้ในเวลาต่อมาซึ่งลำดับการก่อเหตุในขณะนี้ยังต้องมีการรวบรวมรายละเอียดอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ชัดเจนโดยจะให้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้รายละเอียดในภายหลังและยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอื่นๆได้เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเยาวชนครับตั้งแต่ชั้น M ชั้น G ชั้น M ไล่ขึ้นไปถึงชั้น3แล้วก็เราจะเห็นว่าการเข้าที่เกิดเหตุเนี่ยเราภายใน5นาทีสายตรวจออกมาเราก็เข้าไปได้แล้วทางห้างจริงๆเนี่ยต้องชมเชยทางห้างไว้อย่างนึงว่าเขาได้จัดวิธีการ evacuate คนเนี่ยเขาทำตามแผนที่เราเคยสอนเรื่อง active shooter ไว้แล้วเขารู้ขั้นตอนเลยว่า run high five คนร้ายเนี่ยเข้าไปในร้านเนี่ยพนักงานเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาต้องไปซ่อนตัวที่ไหนเขาปิดห้องซ่อนนี่แสดงว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันมีผลต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆอันนี้เราก็จะทำต่อไปนะครับเรื่องรันไฮไฟนี่ได้ผลจริงๆแล้วห้างเนี่ยเขาฝึกอยู่ตลอดทุก3เดือนต้องบอกว่าถ้าเขาไม่อีเวคูเอทคนรปภ.เขาไม่ลูกกระสุนเนี่ยยังอยู่ในแม็กอีกอาจจะมีการสูญเสียเพิ่มมากขึ้น
หลังเกิดเหตุนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งครับโดยเปิดเผยว่าตอนนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรับผู้บาดเจ็บทุกคนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วขณะเดียวกันทางห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนก็ได้ออกประกาศแสดงความเสียใจต่อเหตุที่เกิดขึ้นครับส่วนตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนอายุ14ปีตอนนี้ถูกควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วโดยจะประสานทางสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบปากคำและขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุครับซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดใครเคยมาที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนนะครับก็จะรู้นะครับว่าตามจุดทางเข้าออกต่างๆของห้างนะครับก็จะมีจุดที่ไว้ใช้ตรวจเครื่องตรวจอาวุธนะครับแต่ก็เป็นที่น่าสนใจว่าทำไมผู้ก่อเหตุจึงยังสามารถเอาอาวุธปืนเข้ามาในห้างสรรพสินค้าได้นะครับโดยวันพรุ่งนี้ก็จะมีการตรวจสอบเพื่อหาข้อมูลต่างๆต่อไปโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับคุณกิตติครับขอบคุณครับคุณธีรุจครับช่วงที่เกิดเหตุบังเอิญผมอยู่ที่บริเวณแถวๆนั้นพอดีนะครับผมนั่งรถไฟฟ้า BTS จากสถานีทองหล่อด้านหลังช่อง3เนี่ยเพื่อที่จะไปร่วมงานเปิดวิกบิ๊ก3ที่กำหนดจะจัดที่สยามพารากอนนะครับผมไปด้วยรถไฟฟ้าไปถึงสถานีสยามประมาณสัก 4:34-35 นาทีลงจากรถนี่แหละครับสภาพที่เห็นแล้วก็จะลงมาข้างล่างมีเสียงประกาศเสียงตามสายนะครับเวลานั้นบอกว่ามีเหตุไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นประกาศให้คนที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาบนชานชาลาแปลว่าคนที่อยู่บนชานชาลาลงไปไม่ได้นะครับทุกคนก็ออกกันอยู่แบบนี้ผมจะลงไปก็เจ้าหน้าที่กันไว้ไม่ให้ลงบอกว่ามีเหตุตอนนั้นคนที่มาใหม่จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะในรถไฟฟ้าไม่มีการเตือนก่อนหน้านี้ไม่มีประกาศบอกแต่คนที่อยู่มาก่อนตั้งแต่ช่วงที่ประมาณสัก 4:20-4:10 ที่ได้ยินเสียงปืนเขาอาจจะพอรู้ว่ามีเหตุอะไรสักอย่างกลับแต่ว่าเป็นแม่บ้านครับที่มาบอกผมว่ามีเห็นเขาพูดกันว่ามียิงกันในห้างพารากอนผมถามเจ้าหน้าที่รปภ.บนสถานีก็ไม่มีใครบอกคือจะบอกว่าไม่รู้ข้อมูลนะครับผมอยู่ที่นั่นสักพักนึงแล้วก็มีเสียงตามสายอีกบอกว่ายังไม่ให้ลงไปข้างล่างถ้าจะออกได้ exit เดียวก็คือทางออกที่4ซึ่งจะออกไปทางสยามสแควร์วันนะครับแต่ว่าทางสยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนปิดไม่ให้เข้าผมพยายามมองลงไปในห้างพารากอนเวลานั้นก็เห็นรถไซเรนเสียงไซเรนดังอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ในห้างไม่มีคนนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าช่วงนั้นก็ยังคงวิ่งปกติที่ท่านเห็นนะครับสายที่มาจากหมอชิดจะไปทางบางนาหรือสายที่มาจากบางว่าจะไปทางสยามกีฬาสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยก็ยังวิ่งสวนกันอยู่คนก็ยังมาต่อรถแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาลงตรงนี้แล้วจะลงไปไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่ตั้งช่วงค่ำก็ยังไม่สามารถที่จะลงไปได้นะครับอยู่ตรงนั้นประมาณเกือบ6 โมงที่ผมออกมาจากสถานีแล้วก็คนที่อยู่บนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายนะครับก็งานเปิดวิกบิ๊ก3ที่กำหนดจะจัดขึ้นที่สยามพารากอนในช่วงทุ่มหนึ่งก็ช่อง3ก็ประกาศเลื่อนออกไปก่อนนะครับจะจัดอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่ามีแฟนคลับช่วงที่เกิดเหตุนี่ไปอยู่ที่นั่นมากแล้วพอได้ยินเสียงปืนคนโกลาหลก็ทางผู้จัดโดยช่อง3ก็ให้ทุกคนหลบเข้าไปอยู่ในฮอของพารากอนฮอทั้งหมดนะครับจดเหตุการณ์ปกติจึงให้ออกมานะครับก็มีคำถามต่อเนื่องมาว่าเครื่องตรวจอาวุธที่ติดตั้งทุกทางเข้าห้างสรรพสินค้าที่อยู่ที่เกิดเหตุนั้นทำไมไม่ส่งสัญญาณทำให้ทั้งตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังหารือนะครับว่าจะต้องนำมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้างสรรพสินค้าและแหล่งที่คนไปรวมตัวกันมากๆแบบนี้กลับมาใช้อย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งอีกเรื่องนึงก็คือหลังจากเกิดเหตุเราจะเห็นว่ามีสื่อมวลชนบางส่วนและผู้คนในโซเชียลมีเดียนะครับได้แชร์ภาพทั้งภาพผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนและภาพผู้เสียชีวิตซึ่งล่าสุดองค์กรวิชาชีพและหลายหน่วยงานก็ขอความร่วมมือนะครับให้งดการเผยแพร่ภาพและคลิป3มิติเมื่อสักครู่นี้เราก็จะไม่ให้เห็นภาพคลิปที่ว่านั้นเลยนะครับในขณะเดียวกันนักอาชญาวิทยาทางด้านเด็กและเยาวชนก็มีข้อเสนอให้เร่งหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เด็กอายุเพียง14ปีก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้ครับเกมที่เห็นอยู่เนี่ยครับเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่พบในช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของเด็กที่ก่อเหตุในคดีนี้ซึ่งพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนนครบาลที่ได้เข้าไปคุยกับเด็กเป็นคนแรกๆพบว่าเด็กมีอาการหลอนครับหวาดกลัว
เมื่อสอบถามลึกลงไปก็พบว่าเด็กเล่นเกมที่มีความรุนแรงหนักมากส่วนอาวุธปืนก็เป็นแบงกันที่นำมาดัดแปลงใช้กับกระสุนจริงสอบถามเด็กก็บอกว่าสั่งซื้อมาทางออนไลน์สอดคล้องกับนักอาชญาวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่มองว่าเมื่อเด็กคนหนึ่งได้รับการซึมซับความรุนแรงจากเกมและมีช่องทางในการหาเครื่องมือและอาวุธได้ง่ายก็เป็นปัญหาที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดซ้ำอีกกับเด็กคนอื่นๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกันครับทีมสหวิชาชีพโดยเฉพาะนักจิตวิทยาค่ะที่มีความสำคัญมากเพื่อที่ในลำดับต่อไปเราจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุของการกระทำความผิดสาเหตุที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่มาจากความรุนแรงต่างๆหรืออย่างเช่นเกมเรายังไม่รู้ค่ะว่าน้องเนี่ยมีความรุนแรงอะไรบ้างแต่ส่วนหนึ่งที่ดิฉันอยากจะบอกก็คือเราจะต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์เกมที่ใช้ความรุนแรงลูกเสมือนจริงเหล่านี้มีความรุนแรงอยู่มากนะคะนอกจากนั้นแล้ววิเคราะห์ถึงความกดดันต่างๆทั้งเรื่องของครอบครัวทั้งเรื่องของโรงเรียนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสาเหตุที่เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้น้องตัดสินใจที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นผลร้ายๆติดตามมาแน่นอนที่สุดค่ะผู้สูญเสียเราก็ต้องรู้สึกแน่นอนว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกแล้วในขณะที่เด็กที่ก่อคดีได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับทั้งเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนและบุคคลใดจะละเมิดมิได้ตัวเด็กที่กระทำผิดเองก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553กำหนดว่าเด็กคือผู้ที่มีอายุไม่ถึง15ปีเยาวชนอายุ15ถึง18ปีขณะที่พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ที่ใช้ลงโทษคนละเมิดสิทธิเด็กคำว่าเด็กจะครอบคลุมตั้งแต่อายุ18ปีลงมาเด็กอายุไม่เกิน12ปีถ้าทำผิดไม่ต้องรับโทษเด็กอายุ12ถึง15ปีถ้าทำผิดก็ไม่ต้องรับโทษแต่ศาลมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษเช่นว่ากล่าวตักเตือนส่งไปสถานฝึกอบรมหรือคุมประพฤติอายุ15ถึง18ปีถ้าทำผิดศาลอาจตัดสินลงโทษหรือไม่ก็ได้แต่ว่าถ้าลงโทษจะลดโทษให้กึ่งหนึ่งถ้าไม่ลงโทษก็ต้องมีมาตรการฟื้นฟูอายุ18ถึง20ปีถ้าทำผิดต้องรับโทษแต่ศาลอาจลงโทษ1ใน3หรือกึ่ง1แม้บางช่วงอายุเด็กและเยาวชนนั้นจะไม่มีบทลงโทษแต่ผู้ปกครองก็ต้องร่วมรับผิดชอบโทษทางแพ่งโดยชดใช้สินไหมให้กับผู้เสียหายนะครับล่าสุดตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบในห้องของเด็กก็พบปืน BB กันดัดแปลงพร้อมกระสุนปืน M16 และอื่นๆนะครับตามภาพที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับมาดูความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วครับแต่ไม่มีตัวแทนจากพรรคก้าวไกลอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นะครับเพราะว่าพรรคมีมติไม่ส่งนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้แล้วมีทั้งสิ้น35คนสำหรับการทำงานคณะกรรมการก็จะเริ่มประชุมนัดแรกวันที่9ตุลาคมนี้และวางกรอบทำงานไว้ 3-4 เดือนและคาดว่าช่วงปลายปีก็จะได้ข้อสรุปว่าจะทำประชามติกี่ครั้งและคาดว่าจะใช้เวลาราว3ปีที่จะแก้รัฐธรรมนูญรวมทั้งการจัดทำกฎหมายลูกเสร็จสิ้นและการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะได้ใช้กติกาใหม่นายภูมิธรรมย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่แตะในหมวด1และหมวด2เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และจะพยายามสร้างกลไกป้องกันการรัฐประหารให้ได้มากที่สุดที่เราจะไปคุยทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวแทนที่จะให้มันกว้างขวางที่สุดเท่าที่กว้างขวางได้เป็นตัวแทนพรรคการเมืองทั้งจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเราคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ควรจะต้องเร่งรีบที่สุดเท่าที่จะเร่งรีบได้เราพยายามจะทำให้การขอประชามติเหลือน้อยที่สุดเช่นขอประชามติว่าจะทำไหมทำเสร็จแล้วร่างเสร็จแล้วก็มาขอประชามติว่าผ่านไหมตีถ้าว่าทำก่อนกับทำหลังอันนี้สองครั้งก็ประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ล้านบาทไม่เกิน 10,000 ล้านบาทก็มันก็จะดีที่สุดแล้วเวลาในการที่จะทำประชามติมันลดไปครั้งหนึ่งมันก็ลดไป 3-4 เดือนนะไล่ๆประมาณสำหรับรายชื่อคณะกรรมการทั้ง35คน
นอกจากนายภูมิธรรมเป็นประธานแล้วก็มีนายชูศักดิ์สิรินินรองประธานคนที่1และนายกิติพงศ์กิติยรักษ์เป็นรองประธานคนที่2กรรมการคนอื่นๆที่น่าสนใจก็เช่นพลตำรวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผบตรนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจ่านิวนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายไพบูลย์นิติตะวันจากพลังประชารัฐนายธนกรวังบุญคงชนะจากรวมไทยสร้างชาตินายเดชอิฐขาวทองจากประชาธิปัตย์ความจริงมีตำแหน่งที่เขียนว่าผู้แทนพรรคก้าวไกลในกรรมการด้วยนะครับแต่ว่าพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ส่งผู้แทนมาด้านนักวิชาการก็ที่น่าสนใจเช่นศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากรัฐศาสตร์จุฬารองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยจากรัฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราชผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสรรเลี้ยงบุญเลิศชัยจากนิติศาสตร์จุฬาส่วนก้าวไกลนั้นมีมตินะครับไม่ส่งคนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดนี้โดยออกแถลงการ7ข้อยืนยันเป้าหมายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่การแค่มีรัฐธรรมนูญใหม่แต่ว่าต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยซึ่งพรรคก้าวไกลหวังว่ารัฐบาลและคณะกรรมการจะได้ข้อสรุปโดยเร็วในการเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยมีสมาชิกสภาร่างมาจากการเลือกตั้งทางตรงของประชาชนทั้งหมดครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยน้ำที่ถูกผันเข้าทุ่งบางระกำได้ท่วมชุมชนหลังคันดินเสียหายนะครับส่วนที่พิษณุโลกก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดภาคตะวันออกระยองและจันทบุรีก็มีน้ำท่วมอยู่ในหลายพื้นที่นะครับเราไปดูเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านหมู่4ตำบลคลองยางที่อำเภอสวรรคโลกสุโขทัยต้องขนสิ่งของไปอยู่บนถนนสายคลองยางศรีนครหลังจากน้ำที่ผันจากแม่น้ำยมลงประตูบ้านคลอง6บาทตำบลป่ากุมเกาะเพื่อระบายลงแม่น้ำน่านทางคลองยมน่านที่มวลน้ำได้ไหลทะลักคันดินเข้าท่วมบ้านคลองวังทองที่หมู่8และบ้านวังแร่หมู่2บ้านหนองตะเข้หมู่5ของตำบลคลองยางก่อนที่จะไหลมาท่วมในพื้นที่หมู่4ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมบอกว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ได้มีน้ำไหลเข้ามาท่วมชั้นล่างของบ้านอย่างรวดเร็วจนต้องรีบขนของขึ้นไปบนถนนและตั้งแต่เกิดมา30ปีเพิ่งจะถูกน้ำท่วมนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่พิษณุโลกนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายลงพื้นที่ตรวจซ้ำที่จุดเสี่ยงต่างๆที่อำเภอพรหมพิรามได้แก่ประตูระบายน้ำคลองแยงมุมวังขี้เหล็กโครงข่ายยมน่านคลองชลประทานบ้านวังมะขามหมู่9ตำบลหนองแขมขณะนี้มวลน้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมทุ่งนาข้าวเพิ่มมากขึ้นและเป็นบริเวณกว้างหลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่สามารถรองรับมวลน้ำได้อีกตามแผนที่วางเอาไว้ในขณะเดียวกันพบว่าหน่วยงานราชการท้องถิ่นและประชาชนได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือในการป้องกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเร่งเสริมคันดินป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งและพร้อมให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยรวมทั้งให้ทางอำเภอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังติดตามน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งคลองแม่น้ำยมสายหลักและแม่น้ำยมสายเก่าคลองเมมคลองบางแก้วและคลองน้ำไหลพื้นที่พรหมพิรามอำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอบางระกำเตรียมขนของสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงระมัดระวังระบบไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ต่ำป้องกันภาวะน้ำที่จะเอ่อล้นตลิ่งขึ้นมาขณะนี้แม่น้ำยมที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ปัจจุบันน้ำไหลผ่านสถานี Y.14A ลดลงเหลือ830ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานชลประทานที่3โครงการชลประทานพิษณุโลกก็ดำเนินการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยมสายหลักควบคุมน้ำที่ผ่านอำเภอบางระกำพิษณุโลกที่จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ชุมชนที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง 39.80 เมตรปัจจุบันระดับน้ำทะเลปานกลาง 39.45 เมตรซึ่งก็ต่ำกว่า 0.35 เมตรและแม่น้ำยมสายเก่าควบคุมระดับน้ำที่มาจากสุโขทัยผ่านอาคารประตูระบายน้ำต่างๆไม่ให้เกินศักยภาพไม่เกิน250ถึง300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เสริมคันป้องกันน้ำที่จะเอ่อล้นในจุดเสี่ยงนะครับนอกจากนี้ก็ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำตามโครงการบางระกำโมเดลครับพื้นที่โครงการ 260,000 ไร่รองรับน้ำได้สูงสุด400ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันรับน้ำเข้าพื้นที่แล้วกว่า 150,000 ไร่ปริมาณน้ำ249ล้านโดยจะควบคุมระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำบางแก้วไม่ให้เกินกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง41เมตรที่จะกระทบชุมชนปัจจุบันอยู่ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง 40.46 เมตรนะครับสถานการณ์โดยรวมก็ยังเฝ้าระวังต่อไปอย่างใกล้ชิดล่าสุดสำนักงานชลประทานที่3ประสานความร่วมมือในการลดการระบายจากเขื่อนสิริกิติ์ลดเหลือ 1,360,000 ลูกบาศก์เมตรเขื่อนแควน้อยก็งดระบายน้ำ
และทดน้ำเหนือเขื่อนนเรศวรระดับน้ำทะเลปานกลาง47เมตรเพื่อช่วยลดระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มศักยภาพของการระบายด้วยเราไปกันที่ภาคตะวันออกที่ระยองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะลงพื้นที่หลังจากที่มีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองทำให้น้ำท่วมหลายจุดที่บริเวณถนนสาย36ขาเข้าและออกเมืองระยองหน้าบริษัทไทยวัดวิศวกรรมการทางตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองน้ำท่วมผิวจราจร70เซนติเมตรตรวจติดตามสถานการณ์ระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำหลังวัดทับมาสะพานคลองกิ่วรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมและก็ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาร่วมรายงานสถานการณ์สำหรับจุดน้ำท่วมซ้ำซากทุกครั้งหลังฝนตกหนักเบื้องต้นก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ระยองแขวงทางหลวงระยองชลประทานระยองเทศบาลตำบลทับมาและเทศบาลนครระยองระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรองรับน้ำฝนที่อาจจะตกหนักซ้ำลงมาในคืนนี้นะครับโดยเฉพาะเทศบาลทับมาก็ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนขอกำลังทหารจากพันร.7ทัพเรือภาคที่1บรรจุทรายใส่กระสอบเตรียมพร้อมไว้อพยพผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมและก็จัดเข้ากล่องแจกจ่ายประชาชนที่ถูกน้ำท่วมที่จันทบุรีบริเวณจุดผ่อนปลนบ้านสวนส้มตำบลสตอนที่อำเภอสอยดาวเป็นชายแดนติดกับบ้านโอลัวนะครับที่ฝั่งจังหวัดพัทลุงก็พบว่าชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนจึงจะเดินทางกลับได้ภายในวันนี้จากการตรวจสอบพบว่าสภาพน้ำคลองโอลัวยังไหลรุนแรงนะครับท่วมทางจนมองไม่เห็นสะพานข้ามแดนชาวบ้านบอกว่าน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่9โมงเช้าทยอยท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นสวนผลไม้ของชาวบ้านที่ติดอยู่กับคลองที่เป็นเส้นแบ่งดินแดนระหว่าง2ประเทศเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสตอนของอำเภอสอยดาวก็มาสำรวจความเสียหายพบว่าน้ำท่วมสูงในพื้นที่ของฝั่งบ้านกอมเรียงคาดว่าน้ำจะระบายลงคลองโอลัวก็ในวันนี้แหละครับเอเชียนเกมส์วันนี้วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงไทยฟอร์มเยี่ยมนะครับคว้าเหรียญเงินไปครองส่วน4คูณ100เมตรชายเข้าที่4ครับติดตามกับคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานรายงานจากนครหางโจวครับสนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒน์เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้เคาน์เตอร์เพนการแข่งขันมวยสากลเอเชียนเกมวันนี้ที่สนามกีฬาหางโจวยิมเนเซียมแห่งนี้นะครับมีนักชกไทยคว้าเหรียญเงินรวมถึงนักชกที่การันตีตั๋วไปโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสในปีหน้าเรียบร้อยแล้วครับไปดูกันที่นักมวยคนสุดท้ายของไทยที่ลงสนามในวันนี้ครับในรุ่น 63.5 กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศบรรจงสินสิริมุมแดงเจอกับชินโซริกบาทาซุกจากมองโกเลียปรากฏว่าบรรจงโดนตัดคะแนนในยกที่2ยกที่3นักมวยมองโกเลียก็คุมเกมไว้ได้ครับเป็นฝ่ายเอาชนะบรรจงไป5ต่อ0เสียงบรรจงสินสุริได้เหรียญทองแดงส่วนในรุ่น57กิโลกรัมรอบ8คนสุดท้ายรุจการจันตรงมุมแดงเจอกับโอแทบอมจากเกาหลีเหนือครบ3ยกรุจการต่อยได้จะแจ้งกว่าครับเอาชนะขาด5ต่อ0เสียงรุจการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยส่วนในรุ่น51กิโลกรัมชายเป็นรอบ8คนสุดท้ายทิติสันปั้นหมดมุมแดงเจองานหนักเจอกับนักชกเจ้าภาพจีนจางเฉียเหมาแต่ว่าทิติสันก็ไม่หวั่นเสียงเชียร์เจ้าภาพครับและแม้ว่ายกแรกคะแนนจะเป็นรองแต่ว่าก็เร่งเครื่องในอีก2ยกต่อมาครบ3ยกทิติสันชนะ5ต่อ0เสียงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำหรับทิติสันปั้นโหมดในวัย22ปีขอชนะอีกด่านเดียวจะได้ตั๋วไปโอลิมปิก2024หลังจากโอลิมปิกครั้งก่อนทิติสันก็คว้าโควต้าได้แล้วครับแต่มาบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าซ้ายตอนซ้อมพลาดไปโอลิมปิก2020อย่างน่าเสียดายมาครั้งนี้ทิติสันจะได้ชิงตั๋วไปโอลิมปิกอีกครั้งเหนื่อยในกับทุกรอบเลยครับเพราะว่ายกแรกนี่ต่อยตามเกมที่โค้ชมาวางมาแต่ว่าคะแนนออกไปฝั่งเขาหมดเลยก็เลยแบบยก2ยก3ก็เลยต้องบู๊หน่อยครับวันนี้สะใจอ่ะเพราะว่าแบบมันคือมันแบบมันจะไปฝั่งเขาหมดแล้วแต่ว่าเราพลิกกลับมาได้มันแบบดีใจมากไปดูมวยสากลหญิงกันบ้างครับในรุ่น50กิโลกรัมเป็นรอบชิงเหรียญทองจุธามาศรักษัตริย์มุมน้ำเงินเจอกับนักมวยเจ้าภาพอยู่บู้เป็นแชมป์โลกในรุ่น52กิโลกรัมปีนี้ซึ่งขยับลงมาต่อยในรุ่น50กิโลกรัม
ปรากฏว่าเป็นนักชกเจ้าภาพเอาชนะไป5-0เสียงจุธามาศรักษัตริย์ในวัย30ปีได้เหรียญเงินครับนับเป็นเหรียญรางวัลเหรียญแรกของตัวเองในการแข่งขันเอเชียนเกมส์แล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิกปีหน้าได้ก่อนหน้านี้แล้วส่วนในรุ่น60กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศธนัญญาสมนึกมุมแดงแพ้ให้กับอึงยองวอนจากเกาหลีเหนือ0-5เสียงธนัญญาได้เหรียญทองแดงแต่ก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิก2024ก่อนหน้านี้เช่นกันส่วนอีกรุ่นนึงครับมวยสากลหญิง75กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศใบสนมณีก้อนมุมแดงก็แพ้ให้กับลอฟลีน่าบอโกเฮนแชมป์โลกรุ่นนี้จากอินเดีย0-5เสียงใบสนได้เหรียญทองแดงนับเป็นเหรียญรางวัลเหรียญแรกของตัวเองในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ด้วยครับเท่ากับว่ามีนักมวยสากลของไทย3คนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยจันแจ่มสุวรรณเพ็งจะลงแข่งขันรุ่น66กิโลกรัมหญิงอีก2คนเป็นนักมวยชายที่ทิสันปั้นโหมดและรุชการจันตรงแข่งขันรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้ทั้ง3คนครับส่วนกีฬาทางน้ำอย่างเรือพายในประเภทเรือแคนูสปรินต์หญิงระยะ200เมตรอรสาที่ยิงกระโทกสปรินต์เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ครับทำเวลา 49.221 วินาทีคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์เหรียญแรกของนักกีฬาแคนูไทยในเอเชียนเกมส์โดยก่อนหน้านี้อรสาที่ยิงกระโทกก็คว้าเหรียญทองแดงประเภทเรือแคนู2คนระยะ500เมตรร่วมกับอภิญญาสร้อยจิตก็นับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เหรียญแรกของแคนูไทยในเอเชียนเกมส์ครับรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกไม่เสียใจที่ตัวเองทุ่มเทมาหลายเดือนค่ะขอบคุณทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตทั้งที่ไทยแล้วก็ที่อยู่ที่สนามนี้ด้วยนะคะเป้าหมายต่อไปคอลี่ไฟโอลิมปิกค่ะหวังว่าจะได้ค่ะต้องได้ส่วนไฮไลท์กรีฑาวันนี้ครับผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมไทยประกอบด้วยสุภาวรรณทิปัตสุพนิชพูนเกิดออนอุมาเชษฐาและสุกันดาเพชรรักษารวมพลังการวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ครับคว้าเหรียญเงินไปครองด้วยเวลา 44.32 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 43.39 วินาทีนับเป็นการกลับมาคว้าเหรียญอีกครั้งของทีมผลัด 4x100 เมตรหญิงหลังจากได้เหรียญครั้งหลังสุดเป็นเหรียญทองครับเมื่อปี2010ด้วยความภาคภูมิใจที่ว่าเราฝึกซ้อมกันมาก็นานมากเลยค่ะทั้งเหนื่อยทั้งอะไรก็ฝ่าฟันกันมาถึงวันนี้ค่ะแล้วก็ได้เหรียญนี้ค่ะจริงๆแค่เหรียญทองแดงเนาะหวังแค่ติดเหรียญเฉยๆค่ะแล้วก็เกินเป้าหมายเหมือนกันค่ะรอบนี้แต่ลึกๆเนี่ยในใจหนูนะคะก็ยังแอบคิดว่าน้องอาจจะตื่นเต้นว่าเป็นเกมแมตช์ใหญ่ของเขาด้วยจริงๆแล้วคือเขาตื่นเต้นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้บอกพี่ๆแต่เราก็แอบดีใจที่น้องเล็กสุดในทีมแล้วเขาสามารถทำได้ขนาดนี้คือภูมิใจมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เชียร์สิผัด4x100เมตรหญิงนะคะขอบคุณค่ะส่วนผัด4x100เมตรชายได้บิวภูริพลบุญสอนเจ้าของเหรียญเงินวิ่ง100เมตรมาร่วมทีมด้วยที่เหลือก็มีณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังและชยุทธคงประสิทธิ์ปรากฏว่าไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ4ทำเวลาได้ 38.81 วินาทีเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนเหรียญเงินเป็นญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเป็นทีมเกาหลีใต้ปิดท้ายที่ความยอดเยี่ยมของจอมพลังหนุ่มไทยครับวีรพลพิชุมาลงแข่งขันยกน้ำหนักในรุ่น73กิโลกรัมชายท่าสแนชทำได้156กิโลกรัมคลีนแอนเจิร์ก195กิโลกรัมและน้ำหนักรวมเป็นการทำลายสถิติโลกระดับเยาวชน351กิโลกรัมวีรพลวัยเพียง19ปีแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งแรกก็คว้าเหรียญเงินไปครองครับส่วนเหรียญทองรุ่นนี้เป็นของแชมป์โลก2สมัยรามัดเออร์วินอับดุลลาจากอินโดนีเซียเป็นการทำลายสถิติโลกของตัวเองในท่าคลีนแอนเจิร์กด้วยทำได้201กิโลกรัมน้ำหนักรวม359กิโลกรัมครับสำหรับข่าวความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนและเคาน์เตอร์เพจณัฐวัฒน์อิงควิธามรายงานจากนครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการรีเอ็กซ์เรย์บุกทลายบ่อนการพนันในกรุงเทพอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมานำกำลังเข้าปิดล้อมจับกุมบ่อนใหญ่ย่านดินแดงซึ่งเป็นจุดที่เคยมีข่าวบุกปล้นบ่อนเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วครับหลังจากเกิดเรื่องครั้งนั้นบ่อนแห่งนี้ถูกปิดไว้ชั่วคราวล่าสุดกลับมาเปิดอีกแล้วครับครั้งนี้มาครบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ฉากหน้าทำเป็นโต๊ะสนุกเกอร์แต่เมื่อผ่านประตูลับเดินลึกเข้าไปข้างในก็จะพบวงไฮโลและนักพนันจำนวนมากติดตามกับคุณสถาพรด่านคุณโทษครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมกับทีมข่าว3มิติเราติดตามเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกเข้าไปทลายบ่อนย่านร่มเกล้านะครับสัปดาห์นี้เราขยับเข้ามาใจกลางกรุงเทพเลยครับเป็นพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่ผ่านมาก็มีปัญหาบ่อยนะครับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิด
นะครับซึ่งค่อนข้างระมัดระวังตัวมากพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะชั้นหนึ่งถึงเป้าหมายกำลังหลักโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกว่า30นายกระจายเข้าปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายเป็นอาคารชั้นเดียวตั้งอยู่กลางชุมชนตลาดดินแดงถนนประชาสงเคราะห์แม้จะมีช่องทางลับและทำประตูเหล็กกั้นไว้ 4-5 ชั้นลักษณะคล้ายกับเขาวงกตแต่การข่าวชี้เป้าไม่เคยพลาดภายในอาคารพบเจ้ามือและนักพนันมากกว่าครึ่งร้อยมีทั้งวงไฮโลและกลุ่มที่เฝ้าหน้าคอมนั่งแทงผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่าดินแดงคลับมีจุดรับแลกเงินสดเพื่อใช้เป็นเครดิตสำหรับการเล่นออนไลน์คอมพิวเตอร์7เครื่องเปิดให้เล่นไพ่สล็อตและบาคาร่าครับ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 ขอบคุณนะโอเคเคลียร์ชายคนนี้รับเป็นการ์ดคอยดูแลต่อสู้ขัดขืนการจับกุมระหว่างนั้นยอมรับว่ากลืนยาไอซ์เพื่อหนีความผิดตรวจค้นตัวและห้องพักพบของกลางทั้งไอซ์และอุปกรณ์เสพคนเจอตรงนั้นมันมุดนี่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยแปดจีไม่เยอะโอ้โหไอที่พี่คืนเข้าไปเยอะไหมไม่เยอะมันจะเป็นไรไหมถ้าคืนไปอาการมันจะออกไปเนี่ยน่าจะดีแล้วพี่ทำไมจะดีแล้วใช่ไหมนอกจากนี้ยังพบเงินสดและอุปกรณ์การพนันรวมถึงตู้ม้าซุกซ่อนไว้อีกจำนวนมากขณะที่หญิงคนนี้อ้างเป็นแค่แม่ครัวทำไมแม่ครัวมีเงินเยอะจังนะไม่ของน้องเขยร้านเขยน้องสะพ้ายอันนี้คือทองหนูเองย้อนกลับไปสิงหาคมปีที่แล้วที่ได้เคยเป็นข่าวดังเมื่อชายที่มีฉายาว่าแม็กอนุสาวรีย์บุกเข้ามาปล้นเงินในบ่อนจนในที่สุดบ่อนแห่งนี้ก็ปิดตัวลงแต่หลังจากนั้นไม่นานสายข่าวแจ้งพบความเคลื่อนไหวมีการปรับปรุงห้องและช่องทางลับให้รัดกุมมากขึ้นและกลับมาเปิดอีกครั้งโดยจำกัดจำนวนคนเล่นต่อรอบไม่เกิน 40-50 คนคุกคานมากที่สำคัญคือตรงเนี้ยส่วนราชการค่อนข้างเยอะแค่โรงเรียนนี่ก็หลายแห่งแล้วนะครับข้ามถนนไปนี่ก็เจอโรงเรียนละมันไม่ควรจะมีบ่อนอยู่ตรงนี้ได้แต่การที่จะเปิดลักษณะแบบนี้ได้โดยเฉพาะใจกลางแบบนี้ได้คาดนะครับว่าอาจคนที่อยู่เบื้องหลังน่าจะประมาณหนึ่งเลยไหมครับน่าจะก็ไม่ธรรมดาแน่นอนครับลองมาเปิดใจกลางกรุงเทพได้แล้วที่สำคัญคือเมื่อสัก4วันที่แล้วเพิ่งมีการจับนะครับที่ล่มเกล้านะครับแต่บ่อนแห่งนี้ก็ยังสามารถที่จะเปิดอยู่ได้โดยไม่เคยกลัวเลยก็แสดงว่าไม่ธรรมดาแน่ๆแล้วนะครับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองคุมตัวผู้ถูกจับทั้งหมดไปทำบันทึกจับกุมที่สน.ดินแดงซึ่งห่างออกไปราว500เมตรแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายชุดจับกุมยังแจ้งเตือนไปยังพื้นที่อื่นๆทั้งในและนอกกรุงเทพหากยังฝ่าฝืนและคิดว่าเคลียร์แล้วได้ตั๋วมาแล้วเตรียมพบกับปฏิบัติการจู่โจมอีกครั้งเร็วๆนี้สถาพรด่านคุณทศข่าว3มิติรายงาน3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยความสวยงามของน้ำตกตาดสูงที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าเขาที่สมบูรณ์ในพื้นที่บ้านน้ำกลุ่มอำเภอนครไทยพิษณุโลกนะครับหน้าฝนแบบนี้นักท่องเที่ยวก็ไปสัมผัสความงามของธรรมชาติพร้อมชมทะเลหมอกของขุนเขานครชุมนอกจากนี้บริเวณน้ำตกก็จะได้เห็นเห็ดแชมเปญนะครับหรือเห็ดซึ่งขึ้นอยู่ที่อยู่ตามขอนไม้ด้วยนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ